ืนนี้ก็ไม่แตกต่างครับผมหวังว่าคุณจะได้รับความสุขและคลายข้อสงสัยกับแขกรับเชิญที่ผมเตรียมมาให้ในคืนนี้เป็นพิเศษครับสวัสดีครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งในคืนวันอาทิตย์นี้นะครับคุณผู้ชมทาง Modern Night TV เราเจอกันทุกคืนวันอาทิตย์ตอน 4:00 นกับผมวูดี้นะครับรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งครับที่รายการเราออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ชมตื่นเต้นเพราะว่าเราอยากจะรีบๆนำเสนอนะครับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เราเตรียมมาให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะครับนั่นคือความยากของรายการนี้แหละฮะนั่นก็คือแต่ละสัปดาห์จะต้องเป็นบุคคลซึ่งคุณสนใจจะต้องเป็นบุคคลซึ่งคุณฟังแล้วโอ้โหชีวิตเป็นแบบนี้ด้วยเหรอและจะต้องเป็นบุคคลซึ่งให้ประโยชน์และให้ความรู้กับเรามากที่สุดนั่นเองฮะในคืนนี้เราไม่ได้มีแค่คนเดียวเท่านั้นครับแต่เรารวบรวมไว้หลายคนด้วยกันชมตัวอย่างครับคืนนี้ครับเราจะนำรถโมบายของรายการไปตระเวนรอบเมืองพร้อมกับดารา2คนที่งานแน่นสุดๆตอนนี้ตุ้ย AF กับกระแตสุภักษรครับเราจะพาเขาไปทำธุระปกติครับที่เขาไม่มีโอกาสได้ทำเลยจะหันหลังฟังใจจากนี้แต่ไม่มีตุ้ยวันนี้ในวูดดี้แค่หลอกว่านอกจากนั้นครับเราได้จัดเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้กับเขาทั้งคู่ซึ่งเขาไม่รู้เลยล่ะครับว่าเขาจะได้มีโอกาสเห็นจะบอกว่าผมเก็บเซอร์ไพรส์ไว้เป็นอันดับสุดท้ายในวันนี้ของเรา3คนกับสิ่งที่เราไม่เคยได้ทำถ้าคุณผู้ชมกับผมวูดดี้ครับต่อจากนี้ไปผมจะนำเสนอเรื่องราวที่เบาหน่อยนะฮะไม่ได้หนักมากครับในคืนวันที่แบบนี้ไม่อยากให้ซีเรียสกันจนเกินไปนะครับเราจะได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับดาราสองท่านด้วยกันแต่ต้องขอบอกก่อนนะฮะว่าทั้งสองคนนี้ฮอตมากฮอตมากถึงขนาดที่ว่าคิวแน่นเอียด7วันต่อสัปดาห์นี่ไม่ว่างเลยนะฮะจนในที่สุดเขาเคลียร์งานจนได้แล้วครับแล้วก็มาร่วมใช้ชีวิตอยู่กับเราแต่สิ่งที่เราจะทำร่วมกันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติสุดๆนะฮะปกติขนาดไหนและเขาเป็นใครดูเองครับวันนี้ครับคุณผู้ชมผมได้นำรถโมบาของรายการดาวออกมาเพื่อตระเวนรอบเมืองกับ2ดาราที่งานแน่นที่สุดในช่วงนี้นั่นก็คือตุ้ย AF กับกระแตสุภักษรครับไหนๆก็แวะมาคุยกับเราทั้งทีแล้วเราก็เลยตัดสินใจพาเขาไปทำในสิ่งปกติที่เขาไม่เคยมีเวลาทำเลยแหละฮะแต่ก่อนถึงที่หมายต้องคุยกันก่อนครับต้องปิ๊งหนุ่มคนหนึ่งในวงการบันเทิงสมมตินะเล่นๆนะคิดว่าใครน่าจะเข้าขายมากที่สุดก็คงเป็นตุ้ยอะอ๋อจริงป่ะตุ้ยเราชอบเธอนะมันพูดให้งานเข้าอีกแล้วตุ้ยเหรอแล้วตุ้ยอะก็ต้องเลือกผู้หญิงคนหนึ่งในวงการบันเทิงเลยครับก็คงเป็นแต่เลยละฮะก็ไปแล้วถ้าเกิดจะต้องเลือกพิธีกรคนหนึ่งในทีวีจะเลือกใครครับกันพี่วูดดี้พี่วูดดี้อะก็อย่างนี้นะตอนนี้มีความสุขแล้วกับรายการนี้วันนี้เนี่ยเรากำลังจะเดินทางไปถามพหลโยธินนะครับจะรู้จักเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทีมงานไปสืบมาว่ากระแตต้องต่ออายุไปขับขี่ไม่มีเวลาทำเลยตุ้ยไม่มีเวลาทำอะไรกับชีวิตเลยไม่มีเวลาทำค่ะยุ่งมากดังนั้นวันนี้เราจะพาคุณไปที่กรมขนส่งไปต่ออายุมีเอกสารเตรียมมาพร้อมเรียบร้อยแต่ว่าปัญหาคือว่าพอไปที่นั่นเนี่ยเขาต้องถ่ายรูปเลยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีเราก็เลยเซตทีมงานให้กระแตมีชุดมีช่างหน้าช่างผมเพราะที่แน่ๆคือเป็นดาราพี่ก็เลยเป็นห่วงว่าเดี๋ยวถ่ายออกมาแล้วมันจะดูไม่สวยใช่ไหมต้องแต่งให้มันสวยน้อยลงกว่านี้ทำไมล่ะนี่มันสวยเกินไปสวยเกินไปค่ะถ้าคุณได้อันนี้ซื้ออย่างนี้ดีกว่านี่เสื้อเด็กป่ะคุณโอเคนะสวยไม่ต้องสวยนะขึ้นอยู่กับไม้แขวนค่ะอะไรนะครับขึ้นอยู่กับไม้แขวนค่ะไม้แขวนนี่ก็สวยนะผมว่าเราจะพากระแตไปต่อใบขับขี่ที่หมดอายุมาแล้วเกือบ3ปีครับที่กรมขนส่งทางบกฮะดาราดังก็อย่างนี้แหละครับยุ่งจนไม่มีเวลาทำเรื่องราวปกติแบบชาวบ้านเลยครับฝนตกอ่ะฝนตกไหวไหมครับกระแตไหวครับไหวครับดูด้วยดูแลลุงนี้เกิดมาเป็นนางเอกก็ดีว่ะโชว์โง่แล้วครับมาไปครับเชิญครับอะไรนะตลอดชีพยังกี่ปีคะน้องจ๋าเดี๋ยวพี่ขอกราบแป๊บนึงขอบคุณแม่กราบอะไรอะไรฮะเราจะได้รัดคิวไหมครับเพราะเราเป็นดาราต้องได้อภิสิทธิ์หรือเปล่าครับผมเอาดาราไปต้องเข้าคิวตรงนี้เลยครับยังไงดาราไม่ได้มีผมพี่เหรอฮะวันนี้เรา3คนตื่นเต้นมากครับเราได้รับข้อมูลใหม่ครับว่าวันนี้เราจะได้รับใบขับขี่ใบใหม่รูปแบบใหม่ที่เขาเรียกกันว่าสมาร์ทการ์ดซึ่งเพียงแค่นำบัตรประชาชนมาคุณก็สามารถทำบัตรสมาร์ทการ์ดภายในไม่กี่นาทีครับขอแจ้งต่อนายทะเบียนไว้เป็นหลักฐานว่าใบอนุญาตขับรถสูญหายโดยมีข้อเท็จจริงว่าอะไรก็เราไปออกเดทด้วยกันวันนั้นใช่ไหมที่หายไปกินข้าวกับคุณกระแตและเผอิญมองหน้าเธอ
รักคนเลยขโมยกระเป๋าตังค์ไปได้นะคนเราถ่ายรูปกับตู้ไหมครับใบละ500ครับเงินเข้ารายการพุดดี้กันไปเลยก็คือเราถ่ายเงินเข้ารายการพุดดี้กันมาคุยถ่ายรูปกับตู้นะครับ500บาทครับตาพันหนึ่งนะครับแต่แล้วนะเขาใช้พิสิทธิ์นางเอกก่อนหรือเปล่าถ้าพระเอกอย่างเรานี่จะไม่ค่อยได้โอกาสนะก็หน้าตาดีแล้วนะพระเอกอย่างเราพระเอกอย่างเรานะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้มีข่าวร้ายเกี่ยวกับกระแตครับขาดเกิน3ปีเป็นใบขับขี่ชั่วคราวไม่มีตลอดชีพเกิดปัญหาปัญหาใหญ่มากครับตอนนี้บัตรของกระแตนั้นหมดอายุมากกว่า3ปีแล้วล่ะครับแปลว่าเธอจะต้องสอบใหม่หมดเลยครับต้องเริ่มจากขั้นแรกต้องเริ่มเหมือนทุกคนครับต้องเช็คว่าเธอตาบอดสีหรือเปล่าและต้องทดสอบสายตาทางลึกและก็รวมไปถึงการทดสอบสายตาทางกว้างครับผ่านเรียบร้อยคราวนี้มาถึงข้อเขียนครับมาลุ้นกันนะครับว่าเธอจะสอบผ่านหรือไม่เพราะเธอตั้งใจท่องคู่มือตั้ง5นาทีครับแล้วปัดจังครับโอ้ยเด็กๆผลที่ออกมาก็คือเธอสอบผ่านครับต้องมาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะสอบภาคปฏิบัติผ่านด้วยหรือไม่แต่โชคดีมากครับสำหรับผมกับตุ้ยเราสามารถต่อใบขับขี่ได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องไปสอบใหม่ปกติจะมีดารามาทำบ่อยไหมครับมีบ่อยล่าสุดนี่ใครครับตอนนั้นดังเลยนะดังกับตุ้ยแล้วพอดังกับตุ้ยไม่มีใช่ไหมนี่ดังสุดหรือยังโต้ครับโต้ไหนครับโต้โต้โต้คุณโต้ศักดิ์สิทธิ์เหรอครับครับผมแล้วมีผู้หญิงไหมครับหน้าตาสวยผู้หญิงล่าสุดไม่เคยออกแล้วไม่เคยสังเกตผู้หญิงใช่ครับจะมองเพศเดียวกันมากกว่าพี่ดิจะไปไหนนะพี่จะไปไหนพี่เดี๋ยวผมทำบัตรกันพี่วิวก่อนอกหักมึงว่าไม่ต้องพี่วิวต้องเงียบบ้าใบขับขี่มาถ่ายเป็นคู่กันไหมครับใช้ด้วยกันนะครับถ่ายเป็นครอบครัวเลยไหมครับบัตรผมคนเดียวหันหลังฟังใจสักนิดเอาแล้วไอ้ตุ้ยโดนแล้วโดนเกี่ยวด้วยเองครับตุ้ยตอบไปเลยเดินจะเขินเลยมาสิตอบสิพี่เล่าใหม่พี่เล่าใหม่พี่เล่าใหม่ตุ้ยจ๋าหันหลังฟังใจสักนิดอาตออะไรเนี่ยตาดิแก้วตุ้ยจ๋าหันหลังฟังใจสักนิดแต่ไม่มีตุ้ยวันนี้ในหัวจิตใจหลอกว่าเตี้ยไปนะเตี้ยไปกันได้นะกลับไปที่สนามทดสอบครับดูสิครับว่ากระแตไปถึงไหนแล้วขับเก่งมากขับรถไงนี่ต้องไปทั้งหมดกี่ด่านอันนี้คะ3ด่านเมื่อกี้เราก็นั่งกัน2คนเลยนะนึกว่ากระแตเสร็จแล้วจริงไม่จริงๆเราก็ไม่อยากโชว์แต่แบบว่าแบบว่าเราก็ไม่อยากจะทำอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าแค่แบบว่าแค่แบบว่านิดนึงก่อนกระแตได้แล้วนี่คือตาผ่านหมดแล้วนะคะเหรอฮะผ่านหมดแล้วไม่มีตกเลยเหรอสักข้อไม่ค่ะข้อสอบไป30ข้อกระแตทำได้24อีก6ข้อคือกลัวว่าเขาเก่งเขาจะบอกว่ากระแตเก่งไม่ใช่จริงๆเกณฑ์ผ่านเขา23แต่ได้24เรารู้ความจริงแล้วสุดท้ายแล้วเธอก็ได้ไปกับขี่ใหม่สนใจหลังจากที่รอคอยมา3ปีครับอีกสักครู่ครับเราจะพาปุ้ย AF ไปทำสิ่งที่เขาไม่เคยมีเวลาทำเลยครับและยังมีเซอร์ไพรส์ที่เราจัดเตรียมให้กับทั้งคู่โดยเฉพาะครับจะบอกว่าผมเก็บเซอร์ไพรส์ไว้เป็นอันดับสุดท้ายในวันนี้ของเรา3คนกับสิ่งที่เราไม่เคยได้ทำ